พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพื่อจำหน่ายนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ก่อนจึงจะจำหน่ายได้ครับโดยปกติแล้วต้องนำเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกในแปลงเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพซึ่งใช้เวลา 3-6 เดือนเลยค่ะแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีวิธีตรวจแบบใหม่ที่ไวเป๊ะและไม่แพงมาช่วยแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิปเพื่อการตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาแตงโมแตงเทศและพริกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยชุดตรวจสนิปนี้มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่าตรวจเมล็ดพันธุ์จำนวนมากได้ในครั้งเดียวช่วยลดจำนวนแรงงานคนชุดตรวจสนิปนี้ยังมีความจำเพาะกับสายพันธุ์พืชที่แพร่หลายในประเทศไทยจึงใช้ตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกในประเทศไทยได้เกือบทุกสายพันธุ์ช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทยในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดก่อนส่งออกจำหน่ายวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000